ให้ตื่นขึ้นมากับฝันที่เป็นจริงขอบคุณที่เธอไม่ทิ้งเธออยู่ตรงนี้แม้ใจจะอ่อนล้าเส้นทางที่เดินจะมีความหนักสักเท่าไรจะเจ็บจะช้ำยังไม่ตายเธอเรามีฝันก็ไปด้วยกันขอบคุณที่เธอศรัทธาในฝันตอบแทนสิ่งนั้นมีคนบอกว่าเป็นเพื่อนกันต้องเว้นพื้นที่ให้เกียรติความเชื่อและความรักที่แตกต่างกันเนี่ยพวกแกเคยได้ยินป่ะที่ว่ามันมีออกข่าวอยู่บ่อยๆที่เขาทะเลาะกันเรื่องศาสนาก็เขาอ่ะเชื่อไม่เหมือนเรานี่หว่าเขาอ่ะผิดเล่าว่าถูกที่สุดแล้วไหนทุกคนลองเอาหน้าวางไว้บนโต๊ะสิเดี๋ยวอะไรของครูเนี่ยหน้าทำสิหรอแล้วพวกเธอเห็นอะไรไม่เห็นอะไรเลยครูมืดจังอ่ะจะไปเห็นได้ยังไงล่ะเห็นเพื่อนไงครูอ๋อครูลืมอ่ะไหนลองบอกครูใหม่สิว่าพวกเธอเห็นอะไรก็แก้วไงครูแล้วแก้วมีหูไหมแก้วนะครูไม่มีหูได้ไง ไม่มีครับอืมแล้วบาริเธอเห็นอะไรขอแป๊บนึงครับครูแก้วมีลายแล้วก็มีหูด้านขวาครับไม่ใช่นะแต่ผมอ่ะเห็นมันเป็นอีกลายนึงแล้วก็มีหูอยู่ทางซ้ายด้วยอันไหนพวกเธอลองทำให้ครูเชื่อสิว่าที่พวกเธอพูดมาเนี่ยมันจริงที่สุดก็เนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายจริงๆนะหูอ่ะเนี่ยตาของผมมันมีลายแล้วหูมันอยู่ด้านขวาทีทุกคนถ้าเราดูแก้วดีๆเนี่ยเราก็ต่างเห็นแก้วที่มุมมองที่แตกต่างกันมันมาจากพื้นฐานการใช้ชีวิตของเราที่แตกต่างกันความรักความเชื่อก็ย่อมแตกต่างกันใช่ไหมล่ะครูนั่งกินดิสอนให้พวกผมครูไม่นั่งเลยครับครับได้ครับนักเรียนดุจังเลยเนี่ยออกไปออกไปเราไม่เอาคอร์รัปชันไอ้พวกโกงออกไปออกไปออกไปบาลีนี่การบ้านเสร็จยังเนี่ยเดี๋ยวก็โดนครูเฉ่งให้หรอกเดี๋ยวฉันลอกแกก็ได้ไม่ซีเรียสอะไรเนี่ยเมื่อกี้ยังบอกอะไรไม่โกงไม่โกงอยู่เลยแล้วนี่มาขอลอกการบ้านฉันมันไม่ย้อนแย้งไปไหนหรอไปเดี๋ยวค่อยมาดูงอกจริงๆเลยไปกันนะพ่อกลับมาเหอะนะตอนเนี้ยเศรษฐกิจย่ำแย่มากเลยอะชัยฮินละหมาดเนี่ยจะหมดเวลาแล้วไงยังเลยอะหมดแต่ทำการบ้านงานเข้าแล้วไงไปเลยไปเลยมีเวลาอยู่ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเอาแต่บ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วโทษรัฐบาลและได้ทำหน้าที่ของบ่าวในการแสวงหาริชกีขอต่อผู้ให้หรือยังแกนี่ก็บ่นอยู่นั่นแหละไปแล้วก็ได้ไปแล้วThank you.
เดี๋ยวนี้ต้องพักคาดหวังใหม่คุณคือความหวังเห็นไหมพวกเราทุกคนต่างก็ชอบพรรคการเมืองตามที่พ่อแม่เราเชียร์ทั้งนั้นแหละสุดท้ายพอเข้าไปเดินขัดแย้งจริงๆเราต่างก็ไม่มีใครยอมใครเพราะสิ่งที่เราเคยเจอมาเนี่ยไม่เหมือนกันเฮ้ยโทรมาอยู่นั่นแหละต่อเออว่าแต่คุยเชียร์พรรคไหนอ่ะเฮ้ยก็บอกแล้วว่าอย่าพูดเรื่องการเมืองแต่ถ้าความรักมันฝืดเคืองเนี่ยก็ต้องให้ตาเข้ามาพรรคตาตู้เอานะไหนจะอยากได้ตาคนก่อนหรือจะเอาตาคนนี้ฮะพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวทุ่มจนโพเดียมเลยนะเออนี่ครูแล้วนอกจากเรื่องการเมืองเนี่ยเขาห้ามพูดถึงเรื่องอะไรก่อนครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ลูกผู้ชายเขาห้ามพูดกันนะเอ้าชาฮินโอ้โหมาแต่เช้าเลยมาก็ไม่ชวนเอ้าไม่กินข้าวไงโอ้ยฉันไม่หิวอ่ะอ๋อรู้แล้วไม่หิวหรือว่าไม่อยากเจอใครกันแน่ฮะอยากเจอแล้วล่ะฉันอ่ะพวกคุณยอมรับความจริงได้เว้ยเออกินก็ได้วะยอมแล้วอ้าวตื่นแล้วเหรอเออนอนเยอะกว่าใครเพื่อนยังจะทำท่าง่วงอีกโต๊ะครับขอข้าวเปล่าให้เพื่อนผมจานหนึ่งครับเอาแล้วกับข้าวอ่ะอุ้ยกับข้าวไม่ต้องทีมันกินไข่ไปแล้วเมื่อคืนไง เออใช่ใช่ เดี๋ยวนะแกก็แพ้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยช่วงนี้ฉันแพ้เป็นชีสแล้วรอเปลี่ยนโค้ชอย่างน้อยทีมฉันน่ะก็ได้แชมป์20สมัยเลยนะแกได้จากถ้วยบ้างยังถ้วยเก่าอ่ะมันเยอะแล้วแต่ถ้วยใหม่อ่ะนะไม่แน่ปีที่แล้วก็มาแล้วก็ไปแน่ปีนี้รอดูปีที่แล้วก็พูดเงี้ยปีนี้มาเยอะปีที่แล้วก็โดนแซงส่วนปีนี้อ่ะนะโอ๊ยพวกแกหยุดโม้ได้แล้วตราบใดที่พวกแกยังเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายไม่ได้อ่ะก็อย่ายืดอย่างยิ่งใหญ่ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ตัวครับผมคนไทยเชียร์ไทยขอผัดไทยจานนึงครับไม่มีนะครับงั้นผัดกะเพราก็ได้ครับโต๊ะผัดกะเพราเป็นอาหารประจำชาติไทยครับมีโปรตีนกินแล้วมีแรงจะได้แข็งแรงมีแรงเชียร์ไทยไทยแลนด์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 ยังไงพวกอ่อนทั้งหลายบอลนอกนะเราดูแค่สะใจเราคนไทยต้องเชียร์ไทยเลยเย็นนี้เนี่ยมีบอลไทยเนี่ยพวกเราไปดูกันนะเห็นปะแต่ว่าเมื่อคืนอ่ะทีมกูแพ้ 4-0 ไม่ใช่หรอครับเฮ้ยแพ้อะไรเฮ้ยตกตารางก็บอกแล้วว่าบอลนอกนะเราดูแค่สะใจเรามาหาจุดร่วมกันดีกว่าก็มาดูบอลไทยสิเราจะได้ไม่ตีกันไงใครเขาโทรมาล่ะเนี่ยรับก่อนไหมล่ะเผื่อจะมีธุระด่วนนะเรื่องใหญ่แน่เลยเนี่ยเห็นโทรมาหลายสายแล้วหรือว่าบ้านไฟไหม้เฮ้ยบ้านไฟไหม้แล้วมั่งเนี่ยเฮ้ยครูไม่มีอะไรหรอกครับครูแต่ถ้าบ้านไฟไหม้อ่ะก็ไม่เป็นไรนะตอนเนี่ยเราอ่ะอยู่บ้านเดียวกันเออบวกครูน่ะแซวเล่นอ่ะหรอเออแล้วตกลงมีอะไรเนี่ยโทรมา3-4สายแล้วก็ไอ้แจ๊เพื่อข้างบ้านเนี่ยมันชอบโทรมาฉันไม่ชอบมันอ่ะอ๋อไอ้แจ๊ที่เจอตอนที่อยู่บ้านแกที่กาญจนบุรีใช่ป่ะเมื่อก่อนก็สนิทอยู่เลยไม่ใช่หรอก็นั่นแหละมันไม่ใช่คนมุสลิมฉันก็เลยพยายามคุยกับมันให้มันเป็นมุสลิมพอมันไม่เข้าฉันก็ตัดเพื่อนมันซะเลยแล้วมันก็มาด่านู่นด่านี่ล่าสุดอ่ะนะได้สลามว่าถ้าไม่ผมกับมันน่ะทะเลาะกันศาสนาต้องมาก่อนเข้าขางกันดีเหลือเกินนะวันนี้เนี่ยทีวันก่อนน่ะทะเลาะกันจะเป็นจะตายเรื่องบอลแพ้เออก็ดีแล้วแหละที่จะมีเกียรติกันแล้วแกไปพูดอะไรให้แจ๊สของขึ้นหรือเปล่า
ก็ใช่ไงมันอะชอบห้อยตะกรุดฉันก็เลยไปคุยกับมันบอกมันว่าของแค่เนี้ยนะจะช่วยดูแลแกได้คุยไปคุยมาทะเลาะกันเฉยเลยก็นั่นไงอิสลามเลยบอกว่าอย่าดูถูกคนอื่นเพราะคนอื่นเนี่ยจะได้ไม่มาดูถูกศาสนาของเราแบบไม่มีความรู้ไงอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์อัลอันอามอายะห์ที่108ว่าพอ นี่บาลีฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าโยงประเด็นเข้าเรื่องศาสนาดูดิล่ะเข้าทางมันเลยเห็นไหมก็เรื่องแบบเนี้ยก็ต้องยอมมันแหละว่าแต่ทำไมเวลาพูดเรื่องศาสนาแกต้องหยิบซาลาบันมาใส่ทุกทีเลยฮะในซาลาบันแกมีไมโครชิปฝังอยู่หรือไงถึงแบบเวลาใส่แล้วข้อมูลที่เข้าหัวอะไรอย่างเงี้ยบูลลี่โอ้ยเพราะนี่ไงสังคมแล้วไม่ไปต่อเพราะแกบูลลี่นี่แหละอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อัลลอฮ์อย่าเพิ่งทะเลาะกันสิคู่น่ะเพิ่งบอกไปเองว่าความเชื่อความชอบของแต่ละคนเนี่ยเราต้องเว้นระยะไว้บ้างแต่อิสลามพ่อสอนให้เผยแพร่ศาสนาไม่ใช่หรอครับครูหน้าที่ของเราน่ะคือเผยแพร่ไม่ใช่ยัดเยียดคู่น่ะเคยเจอเคสนึงน่ะสวัสดีครับครับผมคือผมอยากศึกษาศาสนาอิสลามอะครับคือผมอยากเข้าใกล้พระเจ้าอะครับไม่ทราบว่าพอจะแนะนำให้หน่อยได้ไหมครับครูนี่แบบเอาล้อให้มากๆเลยนะแต่โอกาสแบบเนี้ยมันเป็นไปได้ยากเลยไม่ใช่เหรอโอกาสน่าจะไม่ถึง 1% แล้วด้วยซ้ำอะเฮ้ไม่หรอกโอกาสน่ะแค่ 50% เท่านั้นแหละเพราะอีก 50% เนี่ยก็อยู่ที่อัลเลาะห์จะเปิดใจให้เขาหรือเปล่าเราน่ะมีหน้าที่เผยแพร่คู่น่ะก็แค่ยิ้มแล้วก็ดุอาให้เขาขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นหนึ่งในผู้เผยแพร่ความดีได้มีโอกาสได้ส่งต่อสัจธรรมได้ให้อิสลามที่แท้จริงได้ขยายขึ้นด้วยเถิดครูก็ยิ้มตามที่ท่านนบีบอกเราน่ะแค่ทำตัวของเราให้ดีที่สุดเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะมาเห็นเองแต่ถ้ามีใครเข้ามาถามเนี่ยครูก็พร้อมที่จะตอบเพราะถือว่าเขาเนี่ยเปิดใจยอมรับสัจธรรมแล้วไม่ยัดเยียดไงใช่แล้วเราอ่ะก็ต้องแบ่งพื้นที่ให้กับความแตกต่างของกันและกันเราอ่ะจะได้อยู่ร่วมกันได้นี่แหละคือการให้เกียรติถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวครูขอตัวก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปกินไอติมครูไปไหมครับเฮ้ยพวกแกไปกันเลยครูไม่ไปหรอกเดี๋ยวครูไปละเอ้ยเดี๋ยวครูเกือบลืมสนิทเลยพ่อผมโอนเงินให้ผมยังอ่ะเออโหนี่ถ้าไม่บอกเดี๋ยวครูลืมแล้วนะจะไม่มีใช้เลยอะไรเนี่ยไม่มีอะไรงั้นเดี๋ยวครูขอตัวก่อนนะเดี๋ยวครับครูอะไรเราควรให้เกียรติกับความแตกต่างใช่ใช่ใช่ให้เกียรติครูสอนไว้ให้เกียรติกับคำแตกต่างไงแต่เรื่องนี้มันก็ไม่มีข้อขัดแย้งเลยนะครูเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะกระบุรีไงความผิดก็คือความผิดที่ชัดเจนจุฬาก็ฟัตวาไว้แล้วฟัตวาไปวินิจฉัยวินิจฉัยว่ามันฮารอมฮารอมแปลว่าต้องห้ามสิ่งที่ทำแล้วบาปบาปแปลว่าความผิดผิดคือครูเออพอแล้วครูน่ะกำลังเลิกไงบอกแล้วใช่ไหมล่ะว่าอย่ายัดเยียดต้องใจเย็นๆสิเรื่องแบบนี้ครูไม่ยัดเยียดมันไม่ได้แม่งก็ไม่เลิกทำเออก็ได้
ยอมแล้วก็ได้ฟังไว้เลยนะด้วยเกียรติของครูหมู่บีนครูจะไม่ยุ่งกับบุรีใบจากนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ว้าวจนถึงมักกะเร็ดก็พอแล้วยังอีกได้ยินนะอะไรไม่มีตลอดไปก็ได้มาแล้วนะไปละไปไปกินไปกินไอติมกันนะทำไมโรคมะเร็งปอดเนี่ยเป็นโรคยอดฮิตจริงๆเลยนะต้องเสียบุคลากรไปกี่คนล่ะรัฐบาลอยากจะสำนึกสักทีทำไม่ได้อะรายได้หลักของประเทศก็ต้องทำใจอ่ะมันคงจะถูกกฎหมายต่อไปครูนะครูเตือนก็เตือนแล้วว่าอย่าไปสูบบุหรี่ขอรอทรงอภัยโทษให้ครูของพวกเราด้วยนะครับอ้าวไปก็ได้หรือยังเนี่ยเดี๋ยวช้าแล้วรถติดนะเดี๋ยวครูต้องไปเตรียมการเปิดเทอมด้วยเนี่ยไปแล้วครับครูขอให้ครูหลับสบายนะครับครูฟ้าดินขอร้องแม่ตาครูและพวกเราด้วยนะครับถึงเราจะไม่สนิทกับครูฟ้าดินนะแต่เราจะไม่ลืมขอตัวให้ครูฟ้าดินเลยความแตกต่างเราให้เกียรติกันได้แต่ความผิดที่ชัดเจนเราก็ต้องไม่ลืมเตือนกันนะเตือนฉันด้วยนะได้เนี่ยผิดเวลามาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยจะยืนช้าทำไมอีกจะครูเตือนแล้วนะครับครับไปจงให้เกียรติความเชื่อและความรักที่ต่างกันDoo doo 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 do